อดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับในเวลาตอนเกือบจะเที่ยงเนี่ยเขาบอกว่ามีโรงงานดอกไม้ไฟมันระเบิดนะครับเสียงระเบิดเนี่ยดังสนั่นวันไหวแล้วก็ควันเนี่ยพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าชาวบ้านนี่แตกตื่นหลายบ้านนะฮะมีภาพนี้มาให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านลาบแชมป์65นะครับอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก50เมตรเท่านั้นเองแรงระเบิดเนี่ยสะเทือนจนกล้องนี่สั่นเลยคนในร้านต่างวิ่งหนีนะครับหนีตายกันอลหม่านแล้วก็มีกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านที่จับภาพบริเวณถนนด้านหน้าบ้านที่เป็นที่ตั้งโรงงานพลุขณะที่มีการระเบิดนี่ภาพนี้อีกภาพนึงนะครับชาวบ้านเนี่ยตกใจนะฮะเนี่ยตกใจแล้วก็มีสะเก็ดของไฟเนี่ยนะฮะมันตกลงมาเหมือนพลุเหมือนตะไลที่มันระเบิดว่าอย่างนั้นนะครับชาวบ้านเดี๋ยววิ่งหนีดูแมวนี่ก็ตกใจนะครับวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางเลยขณะที่ชาวบ้านนี่หมาเนี่ยครับนี่ก็ตกใจเหมือนกันขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ขณะที่โรงงานดอกไม้ไฟมันระเบิดแล้วก็มีควันเนี่ยพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามองเห็นได้จากระยะไกลมากซึ่งมีเสียงดังระเบิดเนี่ยนะฮะเป็นระยะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวดูอีกคลิปนึงนะฮะนี่นะครับเหตุการณ์นี้ก็มันเกิดขึ้นตอนเวลาเกือบจะเที่ยงแล้วก็เลยเที่ยงไปนะครับต่อเนื่องกันไปในพื้นที่ของตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าที่ก็ระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงนานกว่า1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่เกิดเหตุเป็นโรงงานผลิตดอกไม้ไฟในพื้นที่เป็นบ้าน2หลังใช้เป็นโกดังในเก็บพลุและก็ดอกไม้ไฟรวมทั้งบ้านที่ใช้อยู่อาศัยอยู่ติดกันในหลายหลังก็เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมดเลยนะครับในพื้นที่ยังพบรถมอเตอร์ไซค์10คันรถกระบะอีก2คันถูกไฟไหม้เสียหายเหลือแต่ซากนอกจากนี้ยังมีบ้าน2ชั้นของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันถูกแรงระเบิดเนี่ยหลังคาเนี่ยพังและก็กระจกและก็ฝาผนังเสียหายนะครับและก็ยังมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเสียหายนับอีก10หลังว่าอย่างนั้นโดยเจ้าหน้าที่ก็ไปนะครับเนี่ยปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเพื่อป้องกันอันตรายนี่ภาพมุมสูงนะครับนะฮะทีนี้เขาก็รอนะฮะในเบื้องต้นก็รอทางพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุส่วนผู้บาดเจ็บนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ทราบว่ามีคนในครอบครัวของเจ้าของโรงงานพลุเนี่ยและก็ชาวบ้านใกล้เคียงรวม10คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการนี่สาหัส3คนจากถูกไฟคลอกนะครับนายพงศ์สิริคาบอินอายุ47ปีเจ้าของบ้านและก็โกดังในที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยประกอบกิจการจำหน่ายพลุและก็ดอกไม้ไฟมานานหลายปีมีทั้งรับสินค้ามาจำหน่ายต่อและก็ผลิตเองบางส่วนนะครับก่อนเกิดเหตุก็อยู่บริเวณรั้วบ้านได้ยินเสียงดังคล้ายประทัดมาจากโกดังรีบวิ่งไปดูก็พบว่าคัทเอาท์เนี่ยมันระเบิดและก็มีไฟลุกไหม้จึงรีบไปหาน้ำมาฉีดแต่มันก็ไม่ทันไฟเนี่ยลุกลามไปอย่างรวดเร็วก่อนจะไปติดกับพลุและก็ดอกไม้ไฟในโกดังจนลุกลามเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนทำให้ญาติและก็คนงานได้รับบาดเจ็บส่วนตัวเองก็วิ่งหนีตายเอาตัวรอดออกมาได้หวุดหวิดว่าอย่างนั้นหนึ่งในคนงานที่ผลิตพลุและดอกไม้ไฟบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้านประมาณสัก10คนโดยมีเจ้าของบ้านและก็ภรรยาเจ้าของบ้านแม่ของเจ้าของบ้านลูกชายลูกสาวและก็ลูกเขยรวมทั้งหลานด้วยนะครับรวมทั้งเป็นที่ตัวเองเป็นลูกจ้างอยู่ซึ่งไม่นานก่อนเกิดเหตุก็มีเขาบอกว่าได้กำลังผสมสารเคมีจำพวกดินปืนเพื่อทำพลุและก็ดอกไม้ไฟและก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรมันเกิดประกายไฟขึ้นและสะเก็ดไฟก็ไปโดนกับดอกไม้ไฟและก็พลุตรงนั้นลุกลามมาอย่างรวดเร็วและก็มีเสียงระเบิดตามมาและก็มีภาพตามมาอย่างที่เห็นนี่นะครับขณะที่นายสาธิตคำหน่อแก้วนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยก็บอกว่าโรงงานแห่งนี้มีใบอนุญาตสำหรับการครอบครองเพื่อจำหน่ายพลุและก็ดอกไม้ไฟโดยขอและก็ต่อใบอนุญาตมาเกือบ20ปีตรวจสอบพบว่าเมื่อปี65นี่นะครับที่นี่นะครับก็เคยเกิดอุบัติเหตุพลุระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่งทำให้นายพงศ์สิริได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกอย่างไรก็ตามเนี่ยทางเทศบาลก็จะพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตให้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุนี้ครับ
แต่ว่าทางเจ้าของร้านลาบแถวนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะคะครั้งแรกเนี่ยคือมันเกินกว่า10ปีแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็แค่ไฟไหม้เล็กน้อยนะคะไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีความเสียหายอะไรครั้งที่2ก็ประมาณสัก10ปีก่อนได้เหตุการณ์นั้นเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าร้านเนี้ยโรงงานเนี้ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ให้ทำอาชีพนี้อีกแล้วนะคะคือไม่ให้ตั้งโรงงานแล้วส่วนเบื้องต้นคนที่ประสบภัยและชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพบว่าน่าจะมีสักประมาณ50รายได้นะคะตอนนี้กันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณนิรัตน์พงษ์สถิตถาวรเนี่ยบอกว่ายืนยันนะคะไม่มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สรุปแรงระเบิดเนี่ยรัศมีไกลประมาณ500เมตรบ้านเรือนเสียหายไปประมาณ30หลังคาเรือนนะคะแล้วก็มีอาคารที่พักอะไรต่างๆตอนนี้กำลังสำรวจอยู่เรื่องของความเสียหายจะได้มีการสรุปการเยียวยากันต่อไปส่วนความกังวลของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงว่าอาจจะเกิดเหตุปะทุซ้ำหรือไม่ตอนนี้ไปตรวจสอบยืนยันแล้วว่าไม่มีสารพิษใดๆตกค้างอันนี้เป็นการยืนยันแบบหลักวิทยาศาสตร์นะคะผู้ว่าบอกไม่ได้ยืนยันลอยๆนะคะว่าจะไม่มีการปะทุซ้ำอย่างแน่นอนกรณีที่บ้านหลังดังกล่าวเขาบอกว่าเคยเกิดเหตุก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับทำไมยังได้มีการอนุญาตให้มีการทำอีกนะครับทางผู้ว่าก็บอกว่าเบื้องต้นจะไปตรวจสอบให้ชัดเจนว่าสาเหตุครั้งนี้มันเกิดจากอะไรและถ้าหากว่ามีการขอใบอนุญาตเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบความพร้อมทุกด้านอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเนี่ยดำเนินการสำรวจนะและก็ตรวจสอบนะครับสถานที่ที่ขออนุญาตในการที่จะเก็บพลุดอกไม้ไฟทุกแห่งอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าสอบสวนเสร็จสับปุ๊บกลายเป็นความประมาทของเจ้าของโรงงานก็จะถูกดำเนินคดีในทันทีนะคะจากพลุดอกไม้ไฟระเบิดมาที่ระเบิดเอาเขาบอกเป็นลักษณะแค่ประทัดเท่านั้นเองประทัดปิงปองนะคะมีคนไปปาใส่รถของชาวบ้านเขาทีนี้พอไปรวบตัวได้ตอนกำลังถอดเสื้อถอดผ้านอนผึ่งพุงอยู่บ้านสบายใจเฉิบเขาบอกโอ้ยไม่ได้ทำความเสียหายอะไรเลยแค่ปาไล่นกเท่านั้นเองนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยไปเกิดขึ้นตอนประมาณบ่ายสามโมงยี่สิบนาทีนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.บึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาได้รับแจ้งว่ามีคนเอาวัตถุคล้ายระเบิดมาขว้างใส่กระบะของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึง 3,000 จนเสียงดังลั่นไปหมดเลยแตกตื่นกันทั้งอำเภอเลยก็ว่าอย่างนั้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้าเสาธงในที่ว่าการอำเภอบึง 3,000 ทางในอำเภอรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็ยืนรอในจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็พาไปดูรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีเงินทะเบียนเพชรบูรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง 3,000มีร่องรอยความเสียหายเล็กน้อยนะคะที่เกิดจากแรงระเบิดแล้วก็มีเศษพลาสติกที่เกิดจากลูกประทัดปิงปองเนี่ยตกอยู่สอบถามพยานตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงขาวไม่ทราบทะเบียนเข้ามาก่อเหตุลักษณะก็ปามา2ลูกด้วยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขับขี่รถหลบหนีไปทราบชื่อคนก่อเหตุคือนายวัลลบกิธรรมอายุ33ปีอ่ะเอาล่ะได้ชื่อแซ่ขนาดนี้ตามค่ะถึงบ้านเลยตอนไปหาเขาที่บ้านเนี่ยนอนถอดเสื้อท่าทางอารมณ์ดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะตำรวจเจรจาก่อนนะคะประมาณสัก20นาทีก็ไม่ยอมลงจากบ้านมาสุดท้ายยอมรับสารภาพบอกปาจริงแต่แค่ไล่นกเท่านั้นเองซึ่งญาติของเขานะคะก็บอกว่าเขาไม่ค่อยปกตินะในอดีตเนี่ยเคยเสพยาจนมีอาการทางประสาทเคยพาไปรักษาแล้วแต่ว่าเขาบอกเขาไม่ได้บ้าคนอื่นนั่นแหละบ้านะคะส่วนเรื่องที่ว่าเอาประทัดปิงปองไปปาใส่รถเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกเคยทำมาแล้วนะขว้างใส่บ้านคนอื่นก็มีชาวบ้านเขาไม่อยากมีปัญหาด้วยก็เลยไม่เคยแจ้งตำรวจก่อนหน้านี้ยังเคยเอาขวดเบียร์ไปขว้างใส่โรงพักบึง 3,000 ด้วยนะคะครั้งล่าสุดเนี่ยเขาเอาเรื่องเอาความนะตำรวจก็เลยมารวบตัวถึงที่บ้านนำไปดำเนินคดีค่ะค่ะ